ไหมครับครับวันนี้ก็เป็นการอ่านคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินธรรมยานและการค้าระหว่างประเทศกลางครับในคดีที่บริษัทสยามสปอร์ตนะครับฟ้องสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทซินิเพ็กนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เครือทรูวิชั่นนะครับเกี่ยวกับสัญญาบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่สมัยท่านนายกวรวีมคุดีนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการบอกเลิกสัญญานะครับเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับในวันนี้เนี่ยศาลก็พิพากษาว่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่มีเหตุในการบอกเลิกสัญญานะครับกับบริษัทสยามสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงให้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทสยามสปอร์ตเป็นเงิน50 ล้านนะครับพร้อมดอกเบี้ยนะครับ7.5%ต่อปีนะครับซึ่งรวมแล้วก็เป็นเงินประมาณ7 ล้านนะครับส่วนในคดีที่บริษัทซินิเพ็กซึ่งเป็นบริษัทในเครือของทรูวิชั่นนะครับก็ได้มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทสยามสปอร์ตนะครับศาลพิพากษาให้ทางบริษัททรูวิชั่นนะครับบริษัทซินิเพ็กซึ่งเป็นเครือของทรูวิชั่นชนะคดีสยามสปอร์ตนะครับถือว่าสยามสปอร์ตผิดสัญญาให้ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน240 ล้านบาทรวมกับดอกเบี้ย7.5%ต่อปีนะครับเป็นเงินประมาณ60 ล้านโดยรวมแล้วก็คือทางสยามสปอร์ตต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ทรูเป็นเงินทั้งหมดประมาณ300 ล้านบาทนับคำนวณดอกเบี้ยวันนี้นะครับนี่เป็นคำพิพากษาของศาลซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์นะครับในการที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์คดีชำระพิเศษภายใน1 เดือนครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับคดีอื่นๆนะครับพี่สำหรับคดีอื่นๆนั้นเป็นคดีที่ผมไม่ได้รับผิดชอบนะครับเนื่องจากผมเป็นทนายของทางบริษัทซินิเพ็กนะครับก็จะเป็นข้อพิพาทระหว่างทางสมาคมฟุตบอล